เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้ตั้งแต่เบรกแรกก็คือดาบตำรวจทางหลวงผู้ปิดทองหลังพระซึ่งเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ลพบุรีระหว่างทางที่จะมาจากเพชรบูรณ์เข้าลพบุรีแล้วจะเข้าสระบุรีนึกออกใช่ไหมช่วงระหว่างทางเนี่ยเนื่องจากการเดินทางกลับของพี่น้องประชาชนมีการขยายเส้นทางเป็น3เลนแล้วมาถึงจุดที่มันเป็นบีบเป็นคอขวดเหลือ2เลนด้วยสภาพกายภาพดาบตำรวจปิยนันท์สีเสื้อตำรวจทางหลวงสังกัดหมวดทางหลวงดีรังพัฒนานิคมลพบุรีไปอำนวยความสะดวกการจราจรเพราะว่ามัน3แล้วลงมาเหลือ2ค่ะปรากฏว่ามีรถเก๋งนิสสันอเมราสีขาวขับมาชนร่างดาบปิยนันท์กระเด็นลอยไปไกลประมาณ10เมตรแล้วหัวเนี่ยด้านหน้าก็แทกกับพื้นหมดสติอาการสาหัสกู้ภัยร่วมกตัญญูที่ใกล้กันต้องเข้าไปช่วยแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีอย่างที่เราบอกไปเมื่อวานนี้นะว่าอาการสาหัสเพราะมีเลือดออกในสมองทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้แจ้งไปแล้วนะครับว่าช่วงหนึ่งนำตัวของดาบตำรวจปิยนันท์ออกมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์จะนำส่งโรงพยาบาลตำรวจปรากฏเครื่องขึ้นไปได้3นาทีเท่านั้นเองน้องไบคือด้วยความกดอากาศนะคะพอขึ้นที่สูงทำให้ดาบปิยนันท์ซึ่งเป็นคนเจ็บอยู่แล้วอยู่ในอาการวิกฤตดังนั้นไปต่อไม่ได้สรุปแล้วเฮลิคอปเตอร์ต้องบินมาจอดที่เดิมนะคะแล้วก็รถพยาบาลมารับตัวเอาไปโรงพยาบาลพัฒนานิคมตามเดิมแล้วต่อมาก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์ไปโรงพยาบาลจังหวัดที่ใหญ่กว่ามีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยกว่านี่ค่ะนั่นก็เป็นอาการฉุกเฉินส่วนคนขับรถเก๋งนิสสันสีขาวเป็นหญิงชื่อพรเพชรหลังจากชนดาบปิยนันท์รถไปไหนต่อไม่ได้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักพัฒนานิคมส่วนสาเหตุอย่างที่บอกไปช่วงนั้นเนี่ยจาก3เลนมันบีบมาเหลือ2เลนค่ะคือตำรวจทางหลวงเนี่ยวางกรวยขยายช่องทางพิเศษเอาไว้ให้รถวิ่งแล้วตรงนั้นเป็นคอขวดอย่างที่บอกอะค่ะดาบปิยนันท์ยืนโบกรถอยู่แล้วคุณพรเพชรเนี่ยไม่ทันสังเกตเห็นก็เลยชนเข้าไปอย่างแรงแล้วแรงมากๆถึงกันหนักกระเด็นลอยไกล10เมตรเนี่ยท่านผู้ชมดาบปิยนันท์เนี่ยเป็นตำรวจทางหลวงซึ่งทำหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วเวลาจุดไหนเกิดเหตุขับขันก็จะไปอำนวยความสะดวกย้ำตรงนี้ว่าไม่ใช่การตั้งด่านนะค่ะไม่ใช่การตั้งด่านเป็นกรณีตำรวจทางหลวงไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนกับกรุงเทพมหานครทั้งนี้ทั้งนั้นอาการที่สาหัสทางสมองอย่างที่ว่าไปไม่สามารถจะนำส่งเข้ากรุงเทพถึงแม้ว่าตอน4ทุ่มจะเอาฮอกองบินตำรวจไปรับแต่ขึ้นมาได้3นาทีต้องเอากลับไปแล้วส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์ท่านผู้ชมฮะความคืบหน้าหลังจากที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้แพทย์ได้ประเมินว่าดาบปิยนันท์เนี่ยเสียเลือดมากภาวะสมองบวมถือว่าอาการรุนแรงถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือถ้าช้าเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวตามมาต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนค่ะเบื้องต้นให้ยากระตุ้นเพื่อให้ชีพจรและความดันกลับมาคงที่แต่เดี๋ยวต้องดูอาการหลังผ่าตัดอีกครั้งยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดในเวลาต่อมาเมื่อวานนี้ผู้ช่วยผบ.ตร.พลตำรวจโทกฤชัยคล้ายเคืองนำคณะท่านพลตำรวจโทจิรสันแก้วแสงเอกผู้จัดการภาคหนึ่งรวมถึงนายตำรวจระดับสูงลงไปเยี่ยมให้กำลังใจดูอาการรวมถึงให้กำลังใจภรรยานางสาวรวีวรรณอายุ35ปีโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชให้ข้อมูลนะครับท่านผู้ชมผู้อำนวยการโรงพยาบาลระบุนะครับว่าอาการของดาบตำรวจปิยนันท์หลังรับการประสานมาจากโรงพยาบาลพัฒนานิคมลพบุรีเนี่ยน้องไบร์คือถูกนำส่งมาตอนประมาณ5ทุ่มมีอาการเลือดไหลบริเวณปอดและสมองสมองมีอาการบวมกระดูกต้นคอร้าวและหักนี่ฮะสมองกระเทือนหลายจุดเลือดออกในสมองต้องเอาสายยางสอดเข้าไประบายเลือดป้องกันสมองบวมเบ้าตาขวาแตกกระดูกก้นขวาหักแพทย์ผ่าตัดสมองไปตั้งแต่ตี3ถึงตี4ของคืนเมื่อวันก่อนอาการดีขึ้นตอบสนองได้ดีท่านผู้ชมฮะก็จะรักษาดาบตำรวจจนสุดความสามารถและมีการประสานว่าถ้าอาการคงที่เคลื่อนย้ายด้วยรถยนต์ได้เนี่ยท่านผู้ชมจะประเมินอีกทีนึงเช้าวันนี้
แต่มีกำหนดการนะครับทุกชมว่า10โมงเช้าวันนี้ตำรวจจะขอเคลื่อนย้ายดาบปิยะนันมารักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจเวลา10โมงโดยจะออกจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชในตัวเมืองเข้ามาโรงพยาบาลตำรวจจะใช้รถพยาบาลของตำรวจเดินทางมารับแล้วก็จะมีขบวนรถตำรวจทางหลวง4คันนำขบวนนะคะใช้เส้นทางถนนสายเอเชียขึ้นทางด่วนโทเวไปลงโรงพยาบาลตำรวจก็เลยฝากขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวช่วยอำนวยเส้นทางด้วยนะคะถ้าเห็นขบวนรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก็คือดาบปิยะนันเนี่ยค่ะคาดว่าน่าจะถึงโรงพยาบาลตำรวจไม่เกินเที่ยงตั้งเป้าว่าไม่เกิน2ชั่วโมงจากโรงพยาบาลพระนารายณ์ที่ลพบุรีมาถึงโรงพยาบาลตำรวจขนาดเดียวกันโรงพยาบาลแจ้งได้ว่าผู้บาดเจ็บดาบปิยะนันท์เนี่ยเสียเลือดมากต้องใช้เลือดตลอดเวลาค่ะดังนั้นขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนช่วยบริจาคเลือดนะคะโดยเฉพาะเลือดกรุ๊ป A ซึ่งสามารถระบุชื่อดาบตำรวจปิยะนันท์สีเสื้อโรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้เลยค่ะขณะที่ย้อนกลับไปในส่วนของคดีความท่านผู้ชมคนขับรถชนก็คือนางสาวพรเพชรอายุ27ปีตอนเกิดเหตุนั่งตัวสั่นอยู่ในรถไม่ได้หลบหนีไปไหนเบื้องต้นเธอให้การว่าเดินทางมาจากบึงสามพันเพชรบูรณ์จะกลับมาทำงานที่หนองแคสระบุรีมาถึงจุดเกิดเหตุรถติดยาวมากขับตามกันมาและเห็นว่ามีช่องทางพิเศษก็เลยขับเข้ามาแต่ไม่เห็นตำรวจก็เลยพุ่งชนจนบาดเจ็บตำรวจตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วไม่ปรากฏว่ามีการดื่มสุราตอนนี้ยังไม่แจ้งข้อหารอแพทย์วินิจฉัยว่าบาดเจ็บสาหัสขนาดไหนอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นเบื้องต้นคนขับรถคุณพรเพชรพูดถึงการเยียวยาดาบปิยะนันท์แล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยนะค่ะแล้วก็ตอนนี้ได้ติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอเยี่ยมแล้วก็ขอขมากับญาติของดาบปิยะนันท์นะคะแต่ญาติบอกว่ายังไม่พร้อมทำใจไม่ได้ก็ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมค่ะเป็นกำลังใจให้เหมือนกับที่เราบอกเมื่อวานขอให้ท่านปลอดภัยค่ะนี่ท่านทำหน้าที่จริงๆท่านผู้ชมฮะและเดี๋ยววันนี้ช่วง10โมงเป็นต้นไปเส้นทางสายเอเชียนึกภาพดูนะลพบุรีเขาจะมาเข้าสายเอเชียตรงโซนอยุธยาแล้วก็จะตรงมาขึ้นโทเวเพื่อจะไปที่โรงพยาบาลตำรวจขณะที่ภรรยาว่ายังไงฟังเสียงดูสักนิดหนึ่งคุณหมอบอกว่าตอนนี้มีเลือดไหลอยู่ค่ะในสมองต้องรออยู่ฝั่งซ้ายที่ยังไม่ได้ผ่าแต่บวมมากค่ะก็ตอนนี้เป็นต้นก็รอส่งตัวไปโรงพยาบาลเช้าต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจครอบครัวเราให้กำลังใจทุกท่านนะคะแต่ว่าทางก็ไม่ได้ตอบรับแต่เห็นหมดเลยสื่อเลยท่านผู้ชมการเสนอออกประการหนึ่งของการให้กำลังใจคนที่ทำหน้าที่ก็คือมันจะเหมือนกับกรณีที่มีการนำน้องเด็กลาวอายุ10เดือนที่มีเหตุต้องผ่าตัดหัวใจพิการเดินทางจากจังหวัดหนองคายรับจากสปป.ลาวเข้ามากรุงเทพมหานครไปโรงพยาบาลจุฬาจำได้ใช่ไหมนั่นก็คือการหลีกทางให้และอำนวยความสะดวกให้ถึงโรงพยาบาลเร็วที่สุด